วัสดีครับผมเชฟแอนดี้ยังเอกสกุลนะครับเจ้าของร้านผัดไทยไฟทะลุผมมีฝันที่มันใหญ่ผมก็ทำสิ่งนี้ซ้ำๆมันคือการวิ่งมาราธอนเนาะและใครที่มีฝันก็ฝากว่าอย่ากลัวล้มและคุณจะไปถึงฝันนั้น การเป็นเชฟจริงๆแล้วผมเริ่มจากตอนไปอเมริกาคือไม่มีเงินพ่อไม่ให้เงินมันมีสิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือเอาแรงเข้าแรกธุรกิจที่จะรับเอาแรงเข้าแรกมันก็จะมียังไงอ่ะกรรมกรถูกต้องไหมยามยังไม่ได้เลยกรรมกรเนี่ยไม่มีวุฒิไม่มีอะไรไปซีซัวก็คือไปทำงานได้แล้วก็อีกธุรกิจนึงก็คือร้านอาหารถูกต้องไหมไปถึงผมไม่ได้ไปเริ่มจากเป็นเชฟนะมันเรียกตัวเองว่าเป็นเชฟไม่ได้หรอกคือต่อให้เรียนจบมันก็เรียกไม่ได้แต่ผมไปเริ่มจากการถูพื้นก่อนถูพื้นเสร็จล้างจานเป็นเด็กเสิร์ฟเสร็จเป็นเด็กวิ่งอาหารก็เข้ามาในครัวก็มาเริ่มหั่นผักนะล้างหมูหมากาไก่ว่าไปแล้วก็มาเริ่มจนเข้าหน้าลายฝึกหั่นฝึกเพฟฝึกคุกเป็นการเริ่มต้นนะครับแต่เริ่มไม่ใช่เพราะว่าชอบทำอาหารจริงๆไม่ชอบเลยชอบกินนะครับแต่ว่าเริ่มเพราะไม่มีเงินผมว่าทำในร้านอาหารมา6ปีห้าวจริงๆแล้ว6ปีไม่ควรห้าวแต่ตอนนั้นก็คือวัยรุ่น6ปีห้าวคิดว่าเปิดร้านแล้วเท่ไม่ใช่เท่อันเดียวคือคิดว่ามันง่ายแต่พอมาเป็นเจ้าของร้านอาหารเองเนี่ยร้านแรกเลยเจ๊งเลยเทะเลยคุณยังเดินไม่ได้แต่คุณจะบินนึกออกไหมมันก็ล้มพอล้มปุ๊บมันก็เละมันจะมีคำพูดบอกว่าถ้าคุณอยู่กับคนที่เก่งหรือว่าคุณทะเยอทะยานแล้วคุณพยายามเกาะคนที่เก่งปุ๊บเนี่ยคุณจะเก่งขึ้นคุณเก่งขึ้นไม่ใช่เพราะว่าคุณไปซึมซับความเก่งจากเขาแต่คุณจะเห็นวิธีมองถูกต้องไหมอย่างแรกอย่างที่สองพอคุณก้าวได้ไกลขึ้นต่อไปคุณจะไม่ก้าวสั้นลงแล้วเพราะคุณรู้ว่าคุณก้าวไกลได้เพราะมันเจ๊งแต่ผมก้าวไปแล้วผมรู้แล้วว่าผมล้มตรงไหนผมก็ห้าวต่อก็เปิดร้านใหม่บอกว่าเอาแล้วเงินใหม่ผมก็ไปหาหยิบยืมโทรหาคนนู้นคนนี้เจ๊งครับเปิดอีกก็เจ๊งอีกตอนนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นก็คือวัยรุ่น30กว่าเนี่ยห้าวเจ๊งไม่เป็นไรเอาอีกเปิดอีกก็เจ๊งอีกจนเปิดไปได้ 3-4 ครั้งนะครับมันก็ขึ้นถ้าวันนี้คุณยังหายใจได้อ่ะคุณไม่ต้องเข็ดหรอกเพราะว่าคุณเกิดมาคุณก็มาตัวเปล่าถูกต้องไหมผมบอกเลยว่าอย่าหยุดคุณวิ่งอ่ะแล้วคุณหกล้มอ่ะคุณขี่จักรยานแล้วคุณล้มอ่ะถ้าเข็ดวันนั้นอ่ะมันก็ไม่ต่อดีถูกต้องไหมธุรกิจเหมือนกันจนปี2010ผมได้มิชลินประกาศพ่อผมตายก่อนอาทิตย์นึงแล้วคำพูดสุดท้ายคือผมขอเงินพ่อเปิดร้านนู่นนั่นนี่พ่อไม่ให้อีกอาทิตย์นึงมิชลินประกาศผมก็เอาชิบหายแล้วทำไงตอนนี้กูต้องเลี้ยงชีพละความเครียดมันเข้ามาแล้วกูจะแบกไปที่ไหนคือผมไม่ได้ว่ามิชลินไม่ดีมิชลินดีเพราะว่ามาถึงปุ๊บทำให้รู้ว่าบรรทัดฐานทุกคนต้องแข่งกันแต่ผมจะบอกว่าบรรทัดฐานคุณเนี่ยคุณไม่ต้องเอาใครมากำหนดหรอกสิ่งแรกคือบรรทัดฐานถูกต้องไหมระบบการจัดเก็บอุณหภูมิอย่างที่สี่คืออย่างที่มันขายไม่ได้คือเสมอต้นเสมอปลายความ consistency กินวันนี้กินพรุ่งนี้กินมะรืนนี้กินปีหน้าเหมือนกันหมดความดีห้ามลดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำคัญคือ consistency ครับเจ๊งพี่มีแต่คนบอกว่าเจ๊งแน่นอนผมไปหาพวกเพื่อนๆเนาะบอกว่าเฮ้ยเปิดร้านเอาป่ะเอ้ยมิชลินมึงกลับมาเอาดิทำไรวะผัดไทยวะโหพี่หน้าแม่งเปลี่ยนสีเลยมึงเข้ามาทำอาหารไทยเหรอบอกเออกูทำผัดไทยจานเท่าไหร่300แม่งด่าผมบ้ามึงไม่เชื่อในอาหารไทยแล้วมึงอะไรวะเขาบอกว่าแล้วผัดไทยมันมีแต่50บาทอะกุ้งสดอะมันมึงต้อง educate คนว่าอย่างถ้าพี่ดูเมนูผมนะเมนูผมจะมีกุ้งห่วยแต่สดเดี๋ยวพี่ไปเปิดดูนะผมเขียนเลยกุ้งห่วยแต่สดแต่กุ้งห่วยแต่สดผมอะผมท้านะมานั่งดูได้ในใต้ล่ากุ้งผมอะห่วยแต่สดนะก็ไม่มีด้อยกว่าใครผัดไทยไฟทะลุ5ศาสตร์เนี่ยคือศาสตร์ของเวลา1 infusion infusion เนี่ยกระทะร้อนน้ำมันร้อนถูกต้องไหมน้ำมันร้อนเสร็จพี่ใส่เนื้อสัตว์เข้าไปปึ้มเอาหอมลงเอาอะไรลงพี่เอาของทุกอย่างขึ้นหมดเอาแค่น้ำมันเน้นมาหุงข้าวมาทำอะไรก็อร่อยแล้วเพราะมันโดนอินฟิวส์ลงไปใช่ไหมศาสตร์นี้นะพี่ฝรั่งเศสกับอิตาลีใช้กันแต่เมืองไทยก็มีนี่ไงอินฟิวชั่นคาราเมลไลเซชันอันนี้ยุโรปมีอะไรกินสเต็กต้องมีคาราเมลไลซ์ออนเนียนเวลาพี่น้ำมันร้อนพี่เอาหอมลงไปอ่ะก่อนที่หอมมันจะเป็นหอมเจียวอ่ะมันเป็นหอมคาราเมลไลซ์อ่ะไอตัวนี้มันคืออูมามิอันที่3คือ smoked barbecue คือการเอาความร้อนจัดๆขึ้นมาทำให้เนื้อภายนอกเกรียมมันคือหลังสุกก่อนไหม้มันเป็นอูมามิเอฟเฟกต์แต่ข้างในเนี่ยเขาต้องการให้มันรอเพ
ราะฉะนั้นเวลาพี่ดูผัดกระทะพอกระทะมันผัดปุ๊บควันขึ้นอ่ะอันนั้นอ่ะคืออบลมควันแต่ตรงนั้นจะเกิดขึ้นได้คือมันต้องสุกก่อนอย่างที่4อันนี้เป็น texture คืออัลดันเต้อัลดันเต้ถ้าเป็นอิตาลีก็สปาเกตตี้ให้อัลดันเต้แต่ถ้าเราไม่พูดภาษาฝรั่งเอาไทยเลยคืออะไรครับหนึบถูกต้องเส้นแม่งหนึบว่ะโอ้ยเหนียวหนึบถ้าเป็นญี่ปุ่นไม่ต้องอะไรมากโมจินะฮะเหนียวหนึบดึงๆข้างในมันยังไม่ตายไงพี่มันคาราเมลไลซ์ข้างนอกอย่างสุดท้ายนะพี่อันนี้ก็คือภาษาอังกฤษให้ไฮโซหน่อยก็เรียกว่า glazing ไอ้ผัดไทยเนี่ยถ้าผมหยุดแค่ขั้นตอนที่3นะมันกลายเป็นผัดหมี่โคราชว่ะถ้าผมมาขั้นที่4มีกลิ่นกระทะละถูกต้องไหมพอมาขั้นที่5นี่ผัดไทยเพราะว่าขั้นที่5เนี่ยใส่ซอสน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามใช่ไหมเอาง่ายๆนะ3อย่างพอพี่เจอความร้อนไอ้น้ำมันดีไฮเดรตใช่ไหมระเหยไปกลายเป็นน้ำตาลเกาะกับมะขามเกาะกับน้ำปลาโคตรอูมามิเลยเสร็จปุ๊บละลายเคลือบเส้นถูกต้องไหมเวลาเส้นมาปุ๊บอุณหภูมิตกมันก็ไม่รีลีสวอเตอร์ออกมาได้มันก็ไม่แฉะเพราะว่ามันมีน้ำตาลเคลือบอยู่เหมือนพี่ฉาปูเนี่ยเหมือนกล้วยฉาบอะเกรซิ่งเพราะเส้นมันยังไม่ติดกันพอพี่ขี้มาปุ๊บมันก็ยังเงามันอันนี้คือ5ศาสตร์ของผัดไทยณวันนี้เนี่ยมี9จะเป็น11วันที่6นี้จะเป็น11ตามความฝันมันคือการวิ่งมาราธอนมันไม่ใช่สปรินต์การวิ่งมาราธอนเนี่ยระหว่างทางมันมีช้ามีล้มแต่คุณต้องไปให้ถึงเส้นชัยผมจะบอกว่าล้มช้าหรือว่าเจออุปสรรคเจอนู่นเจอนี่ไม่ต้องท้อเหนื่อยก็หยุดหายใจแต่โกของคุณคือเส้นชัยถูกต้องไหมคุณไปให้ถึงทำเลยครับทำเลยแล้วก็อย่ากิฟต์อัพก็อย่ายกเลิกอย่ายอมแพ้ล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่นี่คือเรื่องราวของเชฟแอนดี้หยางผู้ที่ได้รางวัลมิชลินคนไทยคนแรกและเป็นเจ้าของผัดไทยไฟทะลุที่มีหลายสาขาผู้ที่ไม่รู้จักเข็ดกับคำว่าเจ๋งเชฟที่เริ่มจากศูนย์จนประสบความสำเร็จบทสนทนาของเชฟอาจจะสร้างแพชชั่นให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันได้กล้าที่จะลองทำตามใจตัวเองดูแค่คุณลองมือทำยำครับพร้อมสนับสนุนทุกความฝันกัน